ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991ชมนะคะวันนี้พบกับพิธีกรคู่ใหม่ค่ะน้องจิ๋วกับเจี๊ยบค่ะค่ะห่างหายไปนานเลยนะคะใช่หายไปนานน้องจิ๋วหายไปไหนเอ่ย ติดเรียนค่ะก็เลยไม่ได้มาเลยแล้วก็ขอบคุณขอขอบคุณนะคะพี่ต่อผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้มีรายการดีๆนะคะขอบคุณไปรษณีย์ไทยที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะค่ะช่องทางการรับชมค่ะมีอะไรบ้างคะค่ะช่องทางการรับชมนะคะสามารถรับชมผ่านทางสมาร์ททีวีได้ทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็ยังสามารถรับชมผ่านทางสมาร์ทโฟนค่ะโดยเข้าไปที่ Play Store นะคะหรือApp Store ของ iOS นะคะพิมพ์คำว่า Channel 8ค่ะแล้วก็โหลดดูได้เลยค่ะแล้วก็ยังสามารถรับชมผ่านทาง YouTube แล้วก็ Facebook ย้อนหลังได้ด้วยนะคะวันนี้มีรายการในรายการอาจารย์เอของเราวันนี้นะคะมีอาจารย์ท่านใดมาบ้างคะวันนี้นะคะเราต้องอุบไว้ก่อนค่ะมันเป็นเซอร์ไพรส์นะคะแต่ว่าเรายังเจออาจารย์โอเหมือนเดิมแน่นอนค่ะค่ะวันนี้เจหายไปไหนเอ่ยพี่เจนะคะไปลากอาจารย์2คนอยู่ค่ะค่ะเอามาเซอร์ไพรส์ผู้ชมนะคะโอเควันนี้อาจารย์ทั้งหมดนะคะเราจะบอกคร่าวๆนะคะจะมี3คนค่ะจะมีอาจารย์ชาย2หญิง1ค่ะค่ะเนื่องในแล้ววันนี้นะคะเนื่องในเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพนะคะของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามมงกุฎราชกุมารีนะคะหรือพระเทพที่เรารู้จักกันนะคะ เนื่องด้วยวโรกาสอันเป็นมงคลสมัยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพเจ้าตัวแทนคณะลูกศิษย์อาจารย์เอตาทิพย์และคณะพุทธรักษาขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงประชาชาวไทยขอทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีความเกษมสำราญทุกที่วาราตรีการเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในนามคณะลูกศิษย์อาจารย์เอตาทิพย์และคณะพุทธรักษาค่ะค่ะวันนี้นะคะจะให้น้องจิ๋วค่ะแนะนำเครื่องรางของขลังแล้วก็พวกสินค้าใช่ไหมคะต่างๆ ใช่ค่ะมีอะไรบ้างคะน้องจิ๋วเรามาเริ่มกันก่อนนะคะช่วงนี้กำลังจะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์นะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะ สาวๆนะคะสินค้าของอาจารย์เอนะคะก็มีผลิตภัณฑ์มากมายค่ะแล้วก็มีหลายตัวนะคะที่ช่วยป้องกันผิวจากแสงแดดแล้วก็มีสรรพคุณในการช่วยให้ผิวไม่ไหม้ด้วยค่ะเรามาแนะนำก่อนนะคะหากคุณนะคะมีผิวกร้านแล้วก็แห้งไม่สวยนะคะให้ใช้อันนี้ค่ะแนะนำอะไรคะพี่เจี๊ยบน้ำมันงาค่ะน้ำมันงานะคะนอกจากสรรพคุณในตัวของมันเองแล้วช่วยป้องกันแสงแดดผิวนุ่มลื่นเวลาโดนหนุ่มๆเนี้ยนะคะผิวเนียนเลยค่ะไม่ได้เลยนะคะแล้วก็มีสรรพคุณอื่นๆอีกไหมคะที่น้องจิ๋วแล้วก็ยังสามารถหมักกับผมได้ด้วยนะคะเวลาเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้ผมไม่แห้งเสียค่ะค่ะตัวที่สองนะคะก็จะเป็นอะไรคะพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบใช้บ่อยนะอันนี้พิมเสนน้ำใช่ไหมคะค่ะใช่พิมเสนน้ำค่ะช่วยระงับเหงื่อกลิ่นกายค่ะอยู่ใกล้ใครก็จะ
ไม่มีกลิ่นค่ะค่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นสบู่เหลวขมิ้นชันค่ะสามารถระงับกลิ่นกายแล้วก็ทำให้ผิวนะคะนุ่มได้ด้วยค่ะตัวต่อไปอะไรเอ่ยแชมพูดอกอัญชันนะคะสรรพคุณของดอกอัญชันค่ะเราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะเป็นสรรพคุณช่วยให้ผมดกดำเงางามค่ะเป็นสมุนไพรไทยนะคะมีออยล์ทุกตัวนะคะเมื่อใช้แชมพูแล้วเราต้องใช้ครีมนวดด้วยนะคะจะได้เข้าเซตกันตัวนี้เป็นโลชั่นโลชั่นหน้าแตกเลยค่ะมกค่ะอันนี้นี่ค่ะตัวนี้จะเป็นครีมนวดผมดอกอัญชันนะคะในเมื่อสระแล้วเราก็จะนวดด้วยดอกอัญชันค่ะเพื่อความเงางามของเส้นผมแล้วก็ช่วยผมดกดำค่ะสินค้าทุกตัวของอาจารย์เอนะคะจะมีพุทธคุณทั้งหมดเลยค่ะอาจารย์จะลงพุทธคุณไว้กันพวกสิ่งไม่ดีเวลาที่เราอาบน้ำหรือใช้สินค้าพวกนี้นะคะที่มีการปลุกเสกจากอาจารย์เอตาทิพย์แล้วก็จะช่วยล้างสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายขับสิ่งอย่างเช่นใช่สิ่งชั่วร้ายที่เราอาจจะไปเจอเวลาเราออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็สามารถล้างสิ่งไม่ดีออกไปได้ค่ะแล้วก็มีสินค้าท็อปเลยค่ะอันนี้ขาดไม่ได้ค่ะเป็นสินค้าประจำบ้านเลยนะคะคือค่ะขมิ้นชันค่ะกุมภัณฑ์ค่ะพี่เจ๊ไหนแนะนำสรรพคุณหน่อยค่ะตัวนี้นะคะแนะนำมากที่สุดค่ะยิ่งช่วงสงกรานต์นะคะเราสามารถเอาไปผสมกับน้ำมันงาค่ะใช้มาร์กหน้าได้ช่วยลดการรอยไหม้จากแสงแดดอะไรเงี้ยค่ะได้แล้วแนะนำอย่างยิ่งเลยค่ะให้กินก่อนนอนอย่างน้อยนะคะ10เม็ดหรือ15เม็ดขึ้นไปเลยนะคะค่ะแล้วก็จะมีแป้งตัวนี้ด้วยแนะนำเลยช่วงสงกรานต์ค่ะแป้งดินสอพองนะคะป้องกันแสงแดดดีค่ะค่ะแล้วก็จะแนะนำเครื่องรางของขลังของอาจารย์มีอะไรบ้างเอ่ยเริ่มต้นด้วยผ้ายันเท้ากุมภัณฑ์นะคะถือให้ค่ะให้น้องจิ๋วแนะนำนะผ้ายันเท้ากุมภัณฑ์นะคะจะช่วยขับไล่สิ่งไม่ดีค่ะแต่ว่าจิ๋วจะอุบไว้นิดหน่อยนะคะเอาไว้ถามอาจารย์ที่เก่งๆทีหลังแล้วกันค่ะ แล้วก็เครื่องรางชิ้นที่สองค่ะตัวไหนเอ่ยนี่ค่ะน้องจิ๋วจะนำตัวนี้น้องจิ๋วมีปะคะมีค่ะให้ลงระดับอกไม่ลงปากนี่นะคะลูกแก้วค่ะค่ะลูกแก้วมหาเศรษฐีนะคะเราควรมีไว้ครอบสำหรับผู้คนทั่วไปควรมีพกติดตัวไว้ค่ะทุกคนควรจะมีคนละหนึ่งลูกนะคะสามารถเช่าได้ที่ไปรษณีย์ไทยค่ะหรือสามารถเอาใช้3ลูกนะคะไว้หน้าหิ้งพระได้ค่ะใช้แก้ฮวงจุ้ยที่บ้านได้ค่ะค่ะชิ้นที่3ค่ะนี่นะคะเหรียญเท้ากุมภัณฑ์ค่ะค่ะเท้ากุมภัณฑ์นี่ช่วยเรื่องโชคลาภค่ะโชคลาภนะคะสามารถเรียกเงินเรียกทองได้นะคะค่ะเงินทองไม่ขาดมือค่ะเหรียญเท้ากุมภัณฑ์นะคะ100บาทที่ไปรษณีย์ไทยค่ะมีทุกสาขานะคะค่ะแต่ว่าถ้าอยากให้เงินคล่องกระเป๋านะคะนี่สามารถนี่ค่ะปลาตะเพียนดูดซับค่ะค่ะนี่นะคะนี่นะคะตามนิมิตของสมเด็จองค์ปฐมนะคะท่านให้ของเจี๊ยบเองนะคะท่านให้เช่าไว้7ตัวค่ะ7องค์ค่ะถึงจะช่วยดูดซับได้เพราะเป็นคนใช้เงินเก่งมากค่ะแต่ว่าตั้งแต่จิ๋วเช่ามานะคะก็ไม่เคยมีก็เงินไม่ขัดกระเป๋าเลยค่ะอยากซื้ออะไรก็ได้ซื้อนะคะมีคนให้เงินตลอดนะโอเคค่ะค่ะในช่องทางการรับชมมีเบอร์โทรศัพท์หรือยังเอ่ยเบอร์สามารถโทรมาดูดวงโสดผ่านทางเบอร์029423319นะคะแล้วก็เบอร์อาจารย์โอค่ะ0970120591ค่ะหรือจะ SMS มาคุยกันได้ที่เบอร์4642828นะคะแล้วเราก็ยังมีเบอร์ใหม่ค่ะโทรได้มาจากแดนไกลเลยนะคะทางแคนาดาและอเมริกาค่ะเบอร์1800 694 5145ค่ะค่ะ
เรามาเข้าเรื่องพิธีเป่ายันนะคะล่าสุดอาทิตย์ที่แล้วป่ะคะมีพิธีเป่ายันค่ะของที่บ้านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะพิธีเป่ายันครั้งที่เท่าไหร่คะน้องจิ๋วรู้หรือเปล่าครั้งที่26ค่ะค่ะวันที่เราเป่ายันกันไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะวันที่29มีนาคมนะคะมีคนไปร่วมพิธีเยอะแยะมากมายเลยค่ะ29ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีอาจารย์วิดีโอนะคะมาแนะนำมาให้ดูเผื่อใครสนใจนะคะอยากเข้าไปอยากไปอะไรเงี้ยค่ะโทรบอกอาจารย์ได้ค่ะเราพิธีเป่ายันครั้งต่อไปค่ะค่ะวันครั้งที่27นะคะวันที่26เมษายนนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยใช่ค่ะเดี๋ยวจะให้อาจารย์มาแนะนำแล้วกันค่ะเราจะเบรกกันสักพักนะคะเพื่อไปในช่วงแรกลากถั่วอาจารย์มาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดึงอาจารย์มาก่อนค่ะพบกับอาจารย์ในช่วงต่อไปค่ะค่ะคุณค่ะขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะช่วงที่2ของรายการค่ะก็ต้องขอบคุณพี่ต่อผู้ใหญ่ใจดีนะคะทำให้เรามีรายการอาจารย์เอตาทิพย์รายการดีๆให้ผู้ชมได้รับชมกันนะคะขอบคุณไปรษณีย์ไทยค่ะที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องรางของขลังของอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะช่วงที่2นี้เรามีพิธีกรค่ะเจ้าเดิมเจ้าประจำค่ะเป็นคู่กับเจี๊ยบนะคะคุณเจค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็มีวันนี้มีอะไรเอ่ยวันนี้ก็เราชวนอาจารย์มาถึง3ท่านเลยนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับท่านนะคะมาดูช่องทางการรับชมกันทีนึงนะคะสามารถดูทางมือถือนะคะระบบ Play Store ค้นหา Channel 8ผ่านทาง YouTube ผ่านทาง Facebook แล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube เช่นกันนะคะเบอร์โทรรายการค่ะมีเบอร์โทรกี่ช่องทางบ้างคะน้องเจี๊ยบเบอร์โทรศัพท์นะคะสามารถส่ง SMS ค่ะมาสอบถามดูดวงถามความขัดข้องใจรู้สึกไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถสอบถามมาได้ที่ SMS นะคะหมายเลขนะคะ4642828ค่ะ4642828นะคะหรือจะโทรเข้ามาคุยกับเราคุยสดก็ได้นะคะ02-942-3319ค่ะ02-942-3319นะคะค่ะแล้วเพื่อนที่อยู่ต่างแดนนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์1800-694-5145นะคะค่ะโทรฟรีนะคะไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆนะคะค่ะค่ะวันนี้มีรายการในช่วงที่2นะคะเรามีอาจารย์มากับเรามานั่งพูดคุยกับเรานะคะ2 ท่านเลยค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงที่3ก็จะเป็นอาจารย์อาคมนะคะแต่ตอนนี้เรามาสวัสดีอาจารย์สองท่านก่อนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เอ๋ค่ะอาจารย์ปราณีสวัสดีครับท่านผู้ชมค่ะ
ก็นี่ก็อยากก็พิธีเป่ายานพิธีเป่ายานเมื่อกี้เห็นน้องจิ๋วกับจิ๋วเกินไว้นะคะพิธีเป่ายานครั้งที่26ที่ผ่านมานะคะค่ะอยากให้อาจารย์เมตตาปราณีแนะนำหน่อยค่ะค่ะทำเพื่ออะไรอาจารย์เมตตาปราณีรู้สึกจะเตรียมภาพมาด้วยใช่ค่ะเตรียมภาพมาให้จะเอาภาพมันมีภาพงานบุญที่อยากให้ท่านผู้ชมได้ร่วมทำบุญกันเนาะคือเดี๋ยวบอกก่อนนะครับคือก่อนที่จะเป่ายานในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยใช่ค่ะทางคณะทางคณะพุทธรักษานะครับมีภารกิจนิดนึงมีกรรมของคณะพุทธรักษาก็คือไปบูชาองค์พระวิสุทธิเทพนะคะก็คือเป็นสมเด็จอมทมตายนิพพานนะคะครับเอามาให้เอามาไว้ที่บ้านอาจารย์เอค่ะมีภาพมาฝากใช่ไหมคะมีภาพมาฝากเดี๋ยวเล่าภาพนิดนึงเนาะนี่ใช่ครับก็เป็นองค์นี้ค่ะอันนี้คือสมเด็จองค์ปฐมปางนิพพานนะคะใช่ค่ะก็ไปทำกิจกรรมงานบุญมานะคะไปเทพนะครับแล้วส่งไปกันทั้งคณะเลยทั้งคณะเลยค่ะไปนี่ครับมีอาจารย์มีอาจารย์ไก่อาจารย์นัทผมแล้วก็อาจารย์นาคมนะครับนี่คณะที่ไปเนี่ยมีอาจารย์อภรด้วยแล้วใครไปกันหลายท่านเลยนะคะมีอาจารย์ศิวลีเนาะมีสีน้ำนี่ครับค่ะเราได้ไปไหนกันบ้างนะคะอาจารย์นี่ครับเป็นภาพที่เราไปที่ไหนนะครับอาจารย์อันนี้เป็นโรงหล่อสมเด็จองค์ปฐมนะคะค่ะที่วัดท่าซุงเนาะก่อนถึงวัดท่าซุงค่ะหรือว่าที่ลูกศิษย์จะรู้จักก็คือโรงหล่อแม่จำเนียนนะคะค่ะค่ะที่ไหนคะนี่ไปที่วัดที่วัดท่าซุงอันนี้คือเอาองค์วิสุทธิเทพเนี่ยค่ะไปวางไว้ที่หน้าสมเด็จองค์ปฐมที่วิหารสมเด็จองค์ปฐมค่ะนะครับก็พวกเราก็ไปกราบแล้วคือตอนที่เราไปถึงเนี่ยตอนนั้นสมเด็จองค์ปฐมท่านลงมาพอดีนะท่านสุดท้ายคือท่านมาลงมาอนุเคราะห์นี่เราพวกเรากำลังไหว้กันท่านมาลงมาตรงนั้นพอดีค่ะก็ได้ไปหลายที่เลยนะคะที่ไหนคะอันนี้อาจารย์เมตตาที่วัดท่าสูงที่วัดท่าสูงเป็นพระมารัตน์ทั้งสี่อันนี้เจ็บวิหารร้อยเมตรวิหารค่ะอันข้างหลังก็จะเป็นที่เก็บสรีระของหลวงพ่อฤาษีลิงดำอ๋อค่ะคือไปวัดท่าสูงเนี่ยสำคัญก็คือต้องไปกราบต้องไปทำสังฆทานแล้วต้องไปกราบศิลาของหลวงพ่อฤาษีค่ะต้องไปที่วิหารสมเด็จองค์ปฐมมี2ภารกิจที่ท่านสื่อให้พวกเราไปข้างบนนิพพานนี่คล้ายๆอย่างนี้ไหมคะใช่ครับถ้าคนสื่อได้ข้างบนจะเป็นแบบอ๋อค่ะก็ได้ไปทำสังฆทานด้วยนะคะอย่างนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ได้ไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะท่านอยากไปเขาอยากไปไหว้นมัสการอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องไปสำคัญคือต้องไปไหว้คือถ้าไปที่วัดท่าสูงนะครับสำคัญอยู่2ที่ที่ต้องไปก็คือต้องไปวิหารสมเด็จองค์ปฐมนะครับไปกราบท่านนะครับแล้วไปที่วิหาร100เมตรนะครับไปกราบสรีระสังขารของพ่อฤาษีอ๋อค่ะค่ะค่ะนะครับนี่อาจารย์อภพรเนี่ยไปบ่อยมากเป็นคนแนะนำต้องควรที่ไหนที่วัดท่าสูงตรงไหนที่ควรจะไปไหว้ก็จะมีวิหารสมเด็จองค์ปฐมนะคะที่ควรจะไปไหว้แล้วก็วิหารแก้ว100เมตรก็คือจะมีทางฝั่งพระพุทธชินราชแล้วก็สรีระของหลวงพ่อฤาษีค่ะต้องไปกราบให้ได้ใช่ค่ะต้องไปกราบค่ะแล้วอยากให้อาจารย์เมตตาปราณีแนะนำพิธีเป่ายานนะคะทำเพื่ออะไรอะคะสะเดาะเคราะห์ค่ะเสริมดวงชะตาขับไล่สิ่งที่ไม่ดีนะคะค่ะคือหลังจากเล่าน้องเจฟังนิดนึงกับน้องฉิวนะครับหลังจากที่คณะเรานะครับไปที่วัดท่าสูงไปบูชานะครับสมเด็จองค์ปฐมปางวิสุทธิเทพทรงเครื่องจักรพรรดินะครับองค์ใหญ่ประมาณเท่าไหร่9นิ้ว9นิ้วนะครับเอามานี่เพื่ออะไรต้องให้อาจารย์อาภรณ์เราเอ้ยอาจารย์เมตตาเราค่ะก็คือเหมือนบางคนนะคะที่ไปบ้านอาจารย์เอเนี่ยอาจารย์เอก็จะบอกว่าใช่ค่ะอาจารย์ได้บอกว่าให้นึกถึงพระที่อยู่บนนิพพานค่ะบางท่านก็จะคือจะนึกไม่ออกค่ะใช่แต่การที่เราบูชาองค์ท่านมาเนี่ยจะทำให้ทุกคนน่ะรู้จักว่ารูปลักษณ์ของนิพพานเป็นยังไงรูปลักษณ์ของสมเด็จองค์ปฐมที่อยู่บนนิพพานเป็นแบบไหนก็คือจะเป็นรูปลักษณ์นี้เลยค่ะนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาค่ะเอามาที่บ้านอาจารย์ที่บ้านอาจารย์จริงๆก่อนจะมาเดินทางมาถึงบ้านอาจารย์ได้กล่าวว่าเอาตรงเนี้ยไปพักที่บ้านของอาจารย์อภรณ์อาจารย์เมตตาปราณีนะครับก็ไปส่งเคราะห์เหมือนกับไปส่งเคราะห์ไปส่งเคราะห์ที่บ้านใช่ค่ะเหมือนเคลียร์สิ่งที่ไม่ดีที่บ้านด้วยแล้วก็เสริมความเป็นสิริมงคลด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเพราะบ้านที่ซื้อมาคือเป็นบ้านใหม่อ๋อยังไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือมีพระองค์เดียวอ๋อมีพระองค์เดียวได้ข่าวว่าวันนั้นอาจารย์
ได้โทรมาหาผมบอกว่าเจ้าที่ที่นั่นยังไงอยากให้เล่าตรงนี้คือหลังจากที่เอาสมเด็จปฐมมานะคะค่ะเอาไว้ที่บ้านแล้วแล้วหลังจากนั้นน่ะคือเราเตรียมเก็บบ้านเพื่อเราจะไปทำบุญกันต่อก็เจองูเขียวออกมาพอดีแต่ตอนนั้นเราก็โอเคเรารู้แล้วแหละว่าเป็นเจ้าที่แต่ว่าเราก็รีบกันเนาะพอหลังจากนั้นตอนกลางคืนที่เราเอาพระมาให้อาจารย์เอแล้วแล้วก็กำลังจะกลับอยุธยาอีกรอบนึงมีความรู้สึกว่าเหมือนท่านนำมาสื่อท่านบอกว่าท่านดีใจมากที่ท่านได้เข้าเฝ้าสมเด็จอมตะแล้วก็ได้อยู่ณที่ตรงนี้ก็คือท่านแล้วก็ท่านได้พลังบุญจากการที่เราทำให้ในวันนั้นอ๋อค่ะก็คือจากองค์ท่านที่ไม่ค่อยมีแสงของบารมีเท่าไหร่ค่ะองค์ท่านก็คือมีแสงมากขึ้นขนลุกเลยนะคะค่ะก็เหมือนท่านยินดีแล้วก็ท่านปิติมากที่เรามาทำให้ท่านวันนี้ค่ะวันนั้นก็มีการบวงสรวงด้วยนะคะใช่ค่ะบวงสรวงถวายแอปเปิ้ลอ๋อค่ะแล้วก็คณะเราทั้งหมดก็คือได้ทานแอปเปิ้ลที่ถวายด้วยในวันนั้นก็มีเลี้ยงอาหารด้วยนะคะอาหารจานค่ะถือว่าคุ้มเลยนะคะวันนั้นคือหลังจากนั้นก็หลังจากที่เราไปไว้ที่บ้านแล้วก็เอามาที่บ้านอาจารย์เอเฉลยว่านะครับจะเล่าให้ฟังว่าพวกเราได้มีการทับเขาเรียกอะไรเป็นการทำบุญใหญ่นะครับระหว่างที่เราทำบุญเนี่ยท่านก็มาส่งเคราะห์ให้บารมีให้วิชาต่างๆกับคณะเราทุกคนเลยนะครับอาจารย์เองก็บอกว่าเนื่องจากพวกเราทำบุญใหญ่นะครับมันบุญใหญ่มากซึ่งบางทีคนทั่วไปอาจจะเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรเด็กแต่ว่าแต่สำคัญคือเราทำถูกต้องแล้วทำด้วยใจศรัทธานะครับตอนนั้นท่านก็มาส่งขอให้ระหว่างทางแล้วก็แวะทำบุญแต่ละวัดเนาะใช่ก็มีการสื่อนะคะตรงไหนไหว้ตรงไหนไหว้ตรงไหนไปวัดไหนบ้างนะค่ะมีวัดหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าค่ะไปแล้วก็มาไหว้หลวงวัดต่างนอกหลวงพ่อจงหลวงพ่อจงแล้วก็ไปวัดบางนมโคหลวงปู่ปานค่ะค่ะแล้วก็มีแวะไหว้พระพรหมที่สิงห์บุรีใช่แล้วก็พ่อปู่ชีวกที่สิงห์บุรีค่ะอะไรนะคะพระล่วงด้วยนะคะไปจับสบายพระล่วงอยู่ข้างหลังของพ่อปู่ชีวกคือตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นมีประสบการณ์เยอะแยะเลยน้องเจน้องเจฟนะครับเพราะว่าพอไปจับพุทธานุภาพของอาจจะเป็นอาวุธหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ละคนจะรู้สึกโอ้โหพลังยิ่งใหญ่มากแล้วเข้ามาในตัวอู๋เยอะมากแรงมากเดี๋ยวจริงๆมันถ้าพูดตรงนี้มันไม่มีแล้วเดี๋ยวผู้ชมนั้นจะไม่ได้ดูหมอดูดวงนะครับก็เดี๋ยวไว้พูดกันวันหลังนะครับเห็นหลังจากนั้นเมื่อกี้เกิดนำเรื่องของพิธีเป่ายันมีภาพด้วยใช่ค่ะมีภาพของพิธีเป่ายันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ค่ะก็เดี๋ยวรอภาพนะคะเดี๋ยวรอดูกันก็มีอาจารย์ไปหลายท่านเลยนะคะใช่ค่ะรู้สึกอาจารย์เอไปทุกคนเลยใช่ไหมคะอยากให้ทีมงานขึ้นภาพพิธีเป่ายันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่26ที่ผ่านมานะคะพร้อมแล้วขึ้นมาเลยก็วิธีนั้นก็คนมาลงทะเบียนเยอะนะใช่เยอะมากนะครับนี่นี่นี่ที่บ้านอาจารย์อาจารย์ให้ตาแนะนำหน่อยค่ะอันนี้คือนี่เอาไปให้อาจารย์เอนะคะไว้ที่บ้านอันนี้เป็นวันเสาร์นะครับยังไม่ใช่วันก่อนนี่นี่นี่แม่คุณแม่ของเจนะนี่คือวันพิธีแล้วอาจารย์สามท่านอาจารย์เล็กเทวดาอาจารย์นัทนะครับนี่ทำอะไรอันนี้อาจารย์เล็กอ๋อกำไรอ๋อมอบกำไรอาจารย์เล็กเอากำไรกำไรเนี่ยที่อาจารย์เบตาก็มีเอ้ไม่ใช่อาจารย์น้องจิ๋วเจจิยับจิ๋วก็มีค่ะแล้วก็วันนั้นก็ได้บูชาไปให้แม่ด้วยนี่อาจารย์เกื้อกูลท่านกำลังลงเขียนนันนาทองให้นะครับจริงๆอ่ะคนที่มาครอบถ้าคนที่สื่อได้จะเป็นหลวงพ่อเดิมตอนนี้หลวงพ่อเดิมท่านลงมาลงมาสงเคราะห์ให้ลูกศิษย์เจิมลงหน้าทองให้นะครับแต่ในวันนั้นเจ้าพิธีใครลงมารู้ไหมปกติองค์ถุมท่านมาอยู่แล้วเจ้าพิธีเป็นหลวงปู่เนียมหลวงปู่เนียมหลวงปู่เนียมนะครับท่านเก่งมากท่านโอ้โหเมตตาสูงมากเลยอันนี้เป็นน้องที่มาใช่ค่ะน้องอาทิตย์ที่แล้วที่มาอาทิตย์ที่แล้วนะครับน้องอะไรน้องลูกน้ำน้องน้ำนะคะนี่พี่สาวครับนี่คนนี้สำคัญคนนี้เออใช่ค่ะเป็นยังไงคะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะอาจารย์โอ้ยเมื่อกี้อาจารย์สื่อว่านะครับที่ผ่านไปโดนผีปอบโดนผีปอบสางแฝงมาโดนผีปอบแฝงอยู่นะครับโดนเล่นงานที่ตานะครับอาจารย์นัดลงอะไรให้แล้วสะท้อนเหมือนผีปอบทิ่มไปที่ขาแกตลอดตอนน้องเขาเข้าร่วมพิธีเขาก็บอกนะคะว่าตารู้สึกจะพลาดๆแล้วจะปวดหลังมากเลยใช่แล้วเขาเกาะอยู่ผีปอบเล่นงานนะครับแต่หลังจากเข้าร่วมพิธีน้องเขาก็
ดีขึ้นเลยสบายขึ้นคือตอนแรกเนี่ยการที่เขาเข้ามาครั้งแรกเนี่ยน่าจะดำมากน่าจะคล้ำๆแต่พอหลังจากเสร็จพิธีเนี่ยหน้าคือจะสว่างขึ้นมาเลยนะครับนี่ก็มีนี่อาจารย์อุเทนนะครับอาจารย์อุเทนก็ลงนะครับนี่ที่สำคัญก็หลังจากนั้นจะมีการรดน้ำมนต์ที่สำคัญตอนรดน้ำมนต์เนี่ยมันมีความรู้สึกว่ายังไงบ้างคะอาจารย์โอ๋คือในวันนั้นน่ะอาจารย์บอกว่าคนเสื้อสีเขียวเสื้อเขียวต้องรดน้ำมนต์นะครับเนื่องจากมียักษ์ตามมานะครับแล้วที่ผมเป็นหน้าทำหน้าที่ในการรดน้ำมนต์ที่กับเสื้อเขียวโดนด้วยค่ะที่รดน้ำมนต์ตอนรดน้ำมนต์เนี่ยคนที่เสื้อเขียวเนี่ยที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยมันเหมือนตอนที่เทน้ำอ่ะแล้วอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีความรู้สึกว่ามันมีอะไรดึงแขนอยู่ไม่ให้เทเหมือนกันสู้กันอยู่อ่ะดึงไม่ให้ผมรดอ่ะก็เลยผมก็เลยอาราธนาโดนด้วยค่ะสมเด็จองค์วัดผมนี่อาจารย์ผมก็เลยอาราธนาสมเด็จองค์วัดผมคือคนที่เป็นเสื้อเขียวเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าโดนดึงผมโดนดึงมืออยู่ไม่ให้รดผมก็เลยอาราธนาสมเด็จองค์วัดผมองค์ที่เราบูชามาที่บ้านอาจารย์ก็เทได้เลยนะครับคือเหมือนกับสิ่งไม่ดีที่ต่างคนเสื้อเขียวมาดึงไม่อยากให้ผมรดไม่ให้เพราะเขาจะออกไปอ๋อแล้วสื่อแล้วคืออะไรคะทำไมต้องเป็นเสื้อเขียวแล้วก็ทำไมต้องเป็นกลุ่มที่ไปวัดส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ไปใช่ที่ไปร่วมงานเขาตามมาคือเขาจะเอาชีวิตไปอยู่ด้วยแหละจะเอาชีวิตไปอยู่ด้วยนะครับพอรดน้ำมนต์เสร็จอาจารย์ก็ทำพิธีเสริมบารมีให้ยักษ์นั้นไปเกิดเป็นพระให้เป็นพรหมส่งวิญญาณไปเป็นพรหมก็เคลียร์ไปเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรอันนี้บอกก่อนนะครับเป็นความเชื่อความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าที่จะไปนี่อาจารย์นัทกำลังเขียนยันให้เขียนยันแต่ที่ไปทำบุญกลุ่มพุทธรักษาครั้งที่แล้วนะคะก็ได้กลิ่นเหม็นนะคะอาจจะเกี่ยวไหมคะว่ายักษ์คนนั้นตนนั้นตามมาตอนนั้นไม่บอกอันนี้คุยตรงนี้ไม่ได้อยากรู้โทรมาเดี๋ยวคุยให้ฟังนี่อาจารย์นะผมก็ให้อาจารย์นัดเขียนกันคือจริงๆอ่ะอาจารย์แต่ละท่านทำได้หมดแหละเพียงแต่ว่าในวันงานเนี่ยอาจารย์จะมอบหมายให้ใครหรือสมเด็จท่านจะบอกให้ใครเป็นคนทำมีหน้าที่อะไรทำยังอาบน้ำมนต์เนี่ยค่ะถ้าเราไม่ใช่เสื้อเขียวตามวาระที่ท่านให้อาบน้ำมนต์นะคะแล้วเราไปอาบด้วยอย่างเงี้ยจะได้ไหมคะอาบได้ไหมอาจารย์อาบได้มันจะช่วยเป็นการเสริมตัวเองใช่ไหมคะเสริมให้มีสิ่งดีๆเข้ามาทั้งโชคลาภการงานเงินทองนี่ค่ะอย่างนี้ใครอยากจะไปอาบน้ำมนต์ต้องไปเข้าร่วมพิธีนะคะใช่โทรมาบอกอาจารย์โอ๋ก็ได้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์โอ๋จะคือบอกนิดนึงเรื่องนี้มีการครอบเสียงนะครับเดินบางคนก็ได้เป็นอะไรนะคะเป็นงูใช่ไหมคะเดี๋ยวก็จะมีแล้วแต่จะเป็นวาระไปของแต่ละคนใช่ไหมคะไม่เหมือนกันเป็นครอบเสียงบางคนครอบแล้วบางทีครอบอีกถามว่าครอบเสียงนี่ดียังไงสมมติอย่างพวกเราเนี่ยต้องครอบเสียงทุกคนถ้าไม่ครอบเสียงเนี่ยมาทายหรือมาทำอะไรเนี่ยอันตรายมากจะเกิดเขาเรียกนะวิปลาสได้ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์คุ้มครองหรือเหมือนกับไหว้ครูอย่างนี้นะครับนี่ก็มีการครอบเสียงเว้ยต้องสิอะไรครอบทุกคนเลยนะคะที่มาในวันนั้นส่วนใหญ่นะครับนี่ก็อาจารย์อีกท่านนึงนะครับก็คนนี้ก็สมัครเป็นลูกศิษย์อ๋อเป็นลูกศิษย์เรียนวิชากับอาจารย์เหมือนพวกเรานะครับก็เรียนวิชาไม่ใช่วิชาดูหมอนะเขาเรียกวิชาส่งเคราะห์คนเหรอไม่ใช่รู้ป่ะวิชาอะไรไม่รู้อ่ะวิชาอะไรวิชาอะไรรู้ไหมอาจารย์อภพรอาจารย์อาจารย์เมตตาเรียกอาจารย์อภพรเลยต้องให้อาจารย์อภพรจะมาที่หน้าเป็นวิชามหาวิชาสงครามมันจะมีเกี่ยวกับวางฮวงจุ้ยดูหมอตั้งศาลนะครับล้างกรรมกงยันเยอะแยะแต่อาจารย์ก็เก่งในเรื่องตั้งศาลดูฮวงจุ้ยใช่ไหมคะทุกคนทำได้หมดครับทุกคนทำได้หมดอันนี้น้องเจี๊ยบนะคะจะเป็นงูนะคะไม่ใช่งูอันนี้จะเป็นใช่ไหมคะมาจากหลวงปู่เจือนะคือเป็นหนังงูอ่ะแต่จริงๆก็คือเป็นท่านพญานาคพระวิฑูปักท่านคือทำเกี่ยวกับอะไรคะนี่เรื่องอะไรอะคะเนี่ยต้องชื่อเมตตาอาจารย์เมตตาคะทำอาจารย์เมตตาเนี่ยนำช่วยเกี่ยวกับว่าจะเรื่องเงินนะเรื่องเงินเรื่องทองนะครับเนี่ยเจนของเงินอย่างเดียวของเงินอย่างเดียวเรื่องเงินต้องรีบไปขออาจารย์ของเงินค่ะหน่อยนะครับค่ะก็คือช่วงแรกจะเป็นเสียงช่วงหลังพอพ้นมาสักพักจะเป็นนะครับอันนี้ท่านจะให้ทางโชคลาภค่ะเนี่ยจันไก่จันไก่ก็เก่งนะครับเป
็นฤาษีใช่ไหมคะนี่นี่ป้าวะไรมาประจำเป็นแฟนประจำได้ไหมแฟนพันแท้ก็ไม่ได้ภาพเลยอายุท่านมากก็มาเองแต่ท่านไม่เคยขาดเลยนะคะแล้วก็ท่านช่วงที่เจอท่านตามอาจารย์มาตลอดเลยจะเจอท่านแรกท่านจะเดินแบบเดินแย่กว่านี้ค่ะตอนนี้ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นใช่ใช่นะครับคนไปก็ได้วิชาเยอะแยะเลยนะคะอาจารย์ก็คือวันนั้นน่ะคือเนื่องจากคณะเราไปแล้วไปทำบุญใหญ่อาจารย์ก็ลงให้เต็มเลยเยอะแยะหมดหลายวิชาถ้าใครอยู่ก็จะได้เยอะค่ะนะครับลูกศิษย์เยอะมากนะครับวันนั้นก็เหนื่อยกันเลยนะคะอาจารย์แต่ละท่านช่วยกันนี่ท่านกำลังเจิมที่องค์สมเด็จค่ะนะครับที่ไปบูชามานะคะใช่ใช่นะครับอันนี้ของเจมั้ยของเจของเจเนี่ยได้ทำให้เจรู้สึกเจก็บูชามาใช่ไหมใช่บูชาแล้วก็ก็คือเบิกพระเนตรแล้วก็เป็นองค์เล็กอันนี้5นิ้วมั้งค่ะอาจารย์ไก่ก็ไปเช่าบูชาพระวิสุทธิเทพมาอาจารย์ไก่จะมีพิธีเป่ายันเหมือนกันนี่จะเอาไว้ที่ทำงานครับอาจารย์นัทเอารูปหลวงปู่สุขมาค่ะอาจารย์นัทก็จะเก่งในเรื่องการสักยันนะคะใช่ใช่อาจารย์เจิมเป็นทุกคนอาจารย์โอก็มีรูปเล็กๆเล็กน้อยชอบอะไรคะอาจารย์ก็เหมือนกันหลวงปู่สุขเนี่ยอาจารย์ก็หลวงนาถทองก็อาจารย์หนูชอบลงหน้าทองให้คนอื่นก็ไม่มีใครลงให้ให้อาจารย์เองลงให้อันนี้ทำอะไรคะอาจารย์ก็ลงหน้าทองอ๋อปิดหน้าทองที่ด้านต้นขออาจารย์ให้ทำไมต้องที่อาจารย์ให้สามท่านสามท่านก็มีอาจารย์ไก่อาจารย์นัทอาจารย์โอติดแผ่นทองที่ต้นคอเพราะว่าโดนเยอะที่สุดในกลุ่มโดนเยอะก็ต้องที่ต้นคอใช่ไหมเขามาเล่นงานที่คอกันไว้อันนี้และที่มือเพื่ออะไรคะอันนี้เรื่องเสริมอารมีเสริมบารมีเรื่องเงินอันนี้นี่ลงหน้าทองนี่หน้าผากอันนี้ก็ลงอะไรคะอันนี้เขียนยันจักยันไว้ที่หัวค่ะตรงนี้เป็นพระแม่ธรณีค่ะใครไปนะครับถ้ามีโอกาสไปบ้านอาจารย์ให้หาสร้อยสร้อยทองไม่ต้องอะไรนี่วันนี้เอามาบ่อยสร้อยสังวานสังวานท่านชอบหรือเห็นทองไมคอนไหมที่เขามีขายตามห้างอ่ะอ๋อค่ะก็ได้ค่ะแล้วขอโชคได้นะครับค่ะอาจารย์เมตตานะคะกำลังขอโชคลาภเลยนี่แหละครับคนนี้ชอบความสวยความงามเพราะเรื่องนะผู้หญิงนะอ๋อค่ะแล้วบอกว่ากลับมาจากเนี่ยได้ตังค์ด้วยนะโอ้ยได้ตังค์โดยที่แบบว่าไม่ได้ตั้งใจอ๋อค่ะไปก็สามารถลงไปเดินเที่ยวนั่นแหละไปเดินเที่ยวแล้วก็เจออ๋อค่ะนั่นเป็นภาพพิธีเป่ายันครั้งที่20ครั้งที่26ค่ะ26ที่ผ่านมาค่ะครั้งหน้าก็สามารถลงทะเบียนกันได้นะคะสำหรับคนที่พลาดในครั้งนี้นะคะก็ไม่ต้องเสียใจเร็วๆนี้ไม่ใช่ที่บ้านอาจารย์อาจารย์ไก่อาจารย์ไก่อ๋ออาจารย์ไก่สาริกาจะทำพิธีเป่ายันมหาสำเร็จที่บ้านอยู่ที่โคราชนะครับที่โคราชนะคะวันที่เท่าไหร่คะอาจารย์มีโทรได้เบอร์ไหนก็ถ้าไม่รู้ก็รู้ไหมมีเบอร์ไหมไม่มีเบอร์ไม่มีไม่ได้ติดต่อผ่านผมมาก็ได้ค่ะที่เป็นผู้สารงานให้มี SMS มาค่ะจากคุณพุทธคุณแนนก่อนดีกว่าคุณแนนก่อนนะคะเกิดวันที่13สิงหาค่ะพ.ศ.2532นะคะถามเรื่องการงานค่ะอาจารย์ให้อาจารย์ไหนดีมี1มี2อาจารย์เมตตาค่ะให้อาจารย์เมตตามี2ไปก่อนชื่อคุณพุทธเนาะคุณแนนก่อนคุณแนนก่อนค่ะวันที่13สิงหาค่ะถามเรื่องการงานค่ะการงานตอนนี้ก็อยากให้เร่งถวายสังฆทานหน่อยเนาะอ๋อเสริมก่อนเลยค่ะใช่ค่ะเสริมก่อนค่ะถวายสังฆทานสัก3ถังนะคะแล้วก็ปล่อยปลาช่อนสัก3ตัวค่ะแล้วการงานอ่ะมันจะดีขึ้นนะคะคือจะตอนนี้เป็นยังไงกันเนี่ยมันลุ่มๆดอนๆอ๋อมันก็จะกลายเป็นก็อยากให้พอทำมันจะดีขึ้นอ๋อค่ะก็คือทำถวายสังฆทานกี่ถังคะ3ถังแล้วก็ปลาช่อน3ตัว3ตัวนะคะคุณแนนก็รีบไปทำนะคะภายในกี่วันนะคะอาจารย์3ถึง7วัน3ถึง7วันอย่าเกินนี้นะคะใช่3ถึง7วันก็เสริมนิดนึงเวลาอาจารย์สื่อแต่ละคนน่ะคือเป็นสื่อของแต่ละคนของแต่ละคนณเวลานี้แต่ถ้าเลยช่วง7วันเนี่ยยังไม่ทำก็ต้องสื่อให้ใหม่เนาะค่ะแล้วเมื่อกี้คุณแนนเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นแผ่นทองด้วยต้องเอาไปแปะที่มือขวาตรงไหนคะตรงไหน
เห็นไหมตรงพระพุทธรูปในโบสถ์องค์ใหญ่ๆหน่อยถ้าแปะเก่งนะแปะพระประธานได้จริงๆถ้าแปะได้นะผมยังแปะไม่ได้ก็ลองหาวัดเนาะที่มีพระประธานก็ได้บ้านที่วัดนั้นเขาให้ปิดทองได้นะคะค่ะก็สามารถแปะตรงไหนอะคะที่มือขวามือขวานะคะกี่แผ่นคะอาจารย์ก็3 แผ่น3 แผ่นนะคะทีนี้คำว่าถูกมงคลควรจะบูชาอะไรดีคุณแนนเปิดเขามีพระพุทธชินราชนะพระพุทธชินราชพุทธชินราชจะเช่าเอาบูชาไว้ติดตัวหรือว่าตั้งไว้ที่บ้านดีอะคะจ้าก็ถ้าสามารถติดตัวได้นะคะก็พกติดตัวเลยคือถามว่าการที่เราพกพระที่เหมือนคล้ายๆพระประจำตัวเราอะค่ะไปไหนก็ปลอดภัยค่ะมีอะไรเหมือนมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจแล้วก็นึกถึงท่านได้ก็เหมือนอาราธนาบารมีท่านให้ช่วยลูกมีเรื่องอย่างนี้นะก็ให้ช่วยให้แก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้อะไรเงี้ยค่ะค่ะค่ะก็มาถามมาต่อที่คุณประทีปนะคะเกิดวันที่25 กุมภาพันธ์ค่ะ2531ค่ะถามเรื่องความรักค่ะให้อาจารย์โอ๋แล้วกันนะคะไม่ต้องอาจารย์โอ๋ด้วยเรื่องความรักนะครับดวงความรักนะครับก็คือเหมือนกับสับสนเหนื่อยใจนะครับชื่ออะไรนะคุณประทีปคุณประทีปนะสับสนเหนื่อยใจแล้วก็เหมือนกับเกิดความไม่เข้าใจไม่มั่นใจในความรักในแฟนในความรักที่ตัวเองมีอยู่ใช่ไม่ใช่หรือคือเรื่องของจิตใจอะจิตใจมันเศร้าหมองอะนะครับต้องแก้ยังไงคะอาจารย์ต้องแก้นะครับจะคล้ายๆสองคนนั้นนะที่อาจารย์แนะนำนะครับนะครับทำบุญที่เกี่ยวแสงสว่างมันทำบุญที่เกี่ยวแสงสว่างถ้ามีแฟนอยู่แล้วนะครับพาแฟนไปทำบุญด้วยกันเกี่ยวกับแสงสว่างนะครับเช่นถวายหลอดไฟใช่ถวายหลอดไฟเทียนหรือเติมน้ำมันตะเกียงนะครับทำบุญด้วยนอกจากแสงสว่างแล้วดอกกุหลาบควรทำด้วยกันทำด้วยกันเลยค่ะทำด้วยกันนะครับชีวิตความรักจะได้สดชื่นใช่ครับต้องให้บุญเสมอกันนะครับให้บุญเสมอกันและอีกอย่างหนึ่งนะถ้าในปีพระในบ้านนะครับถวายดอกกุหลาบกี่ดอกดีคะอาจารย์10 ดอกเลยเน้น10 ดอกนะถวายดอกกุหลาบในบ้านก็เหมือนจัดช่อให้ที่ร้านเขาจัดช่อให้เพื่อเราจะเอามาใส่ในแจกันเพียงค่ะเพิ่มอีกนิดนึงถ้ามีโอกาสไปไหว้พระผมพระพรหมนะครับชวนกันไปไหว้พระพรหมไปด้วยกันนะคะไปด้วยกันเลยไปคนเดียวได้มั้ยคะอาจารย์จริงๆไปได้นะจริงๆไปได้ถ้าเกิดสมมติว่าแฟนเราไม่ว่างโทรหาเลยตอนนี้กำลังจะไหว้พระพรหมตั้งจิตนะอธิษฐานนึกถึงท่านพร้อมกันแล้วก็ขอคือพูดให้เหมือนกันก็ได้เพื่อที่เหมือนกันที่เราอธิษฐานอะไรด้วยกันพูดเหมือนกันความรักมันจะได้คือเหมือนผูกกันไว้อะคะผสมกันเยอะใช้บ่อยใช้บ่อยนะก็ถึงได้ถามเมื่อกี้โยมอาจารย์โอ๋ทำไมเพราะนั่นแหละตัวประสบการณ์ตรงเลยคือที่ผ่านมาที่มารายการทีไรเนี่ยคือจะตอบแต่เรื่องความรักก็อยากให้อาจารย์ของบ้านโอเคค่ะยังมีน้องคุณพุทธนะคะวันที่8 เมษายน 2525ค่ะถามเรื่องงานค่ะให้อาจารย์ใครเลยอาจารย์อะไรมี1มี2มี2มี2คือเรื่องการงานตอนนี้คือกำลังจะดีขึ้นนะคะก็ไปเสริมหน่อยเนาะถวายสังฆทานสัก3 ถังอะค่ะแล้วก็ปล่อยปลาไหลสัก10 ตัวคือมันจะได้ดียิ่งขึ้นคือเจ้านู้นปลาช่อนเจ้านี้ปลาไหลใช่ไม่เหมือนกันนะคะมีแค่สัก10 ตัวนะคะค่ะก็ไปตลาดค่ะที่เขากำลังจะฆ่าเลยจะดีมากเลยค่ะคุณพุทธผมเสริมนะขออนุญาตนะครับคุณพุทธเนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องคำพูดที่นี่ในเรื่องของการงานให้ระมัดระวังนะครับมีวิธีแก้ไหมคะจริงๆนะคุณพุทธถ้าแก้ไม่ได้นะทำสาริกาหรือให้กับตัวเองนะครับก็เอาแผ่นทองคำแท้นะครับทองคาถาจักรพรรดิว่าไงครับรู้ไหมสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะแล้วต่อด้วยนะเมตตานะโมพุทธายะสิทธังหรือต้องทางประโยคทางประโยคคนทางประโยคค่ะท่องว่านะโมพุทธายะเริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะคะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะนะโมพุทธายะสิทธังเอหิจิตตังปิยังมะมะเนี่ยครับท่องตรงนี้3 จบอย่างน้อย3 จบนะครับ
ภาวนาไปที่แผ่นทองแล้วแปะไปที่ดินตัวเองนะครับเกิดเรื่องคำพูดนี่ไงบอกสอนให้ทำเองแล้วไงสอนให้ทำเองแล้วไงคือทุกคนสามารถทำได้แต่เราตั้งจิตในขณะที่เราภาวนาให้นึกถึงพระพุทธเจ้าสมเด็จอมรทมสมเด็จอมรทมนะคะแค่จะมานุเคราะห์ทำให้ค่ะก็สามารถนำวิธีนี้ไปใช้ได้นะคะคุณพุทธนะคะอย่างจะไปติดต่อการงานค้าขายไม่อันนี้เฉพาะคุณพุทธนี่เฉพาะคุณพุทธแค่ให้คุณพุทธก็ทำสังฆทาน3ถังนะคะแล้วก็ปล่อยปลาช่อน10ตัวแล้วปลาไหล10ปลาไหลปลาไหลปลาไหล10ตัวนะคะค่ะค่ะท่องคาถาว่าไงคาถาว่าไงจำได้ไหมสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะนะโมพุทธายะสิทธังเอหิจิตตังปิยังมะมะนะคะจบทันหรือไม่หรือเปล่าถ้าไม่ทันก็ในเว็บไซต์พุทธรักษาพุทธรักษาพุทธรักษาจักรพรรดิเข้าไปได้เลยนะคะก็สามารถดูได้จริงโทรมาหาอาจารย์โออาจารย์นะคะอาจารย์โอโยนแหนอาจารย์โอจริงๆนะอาจารย์เมตตาก็ดูได้รู้สึกสงเคราะห์เลยแหละคือแล้วใช่ไหมแนะนำเบอร์โทรนะคะเผื่ออยากจะไปเจอสาวหน้าใสที่ขอนแก่นเนาะจับมาจับแต่งหน้าด้วย088ค่ะ331-4414ค่ะอีกทีครับอีกทีครับจดไม่ทันนะ0883314414ค่ะมีลูกศิษย์หลายท่านไปงานเป่ายันที่ผ่านมาจะต่อว่าผมเรื่อยเลยต่อว่าคณะพวกเราเรื่อยอาจารย์บอกเบอร์เร็วไปจดไม่ทันติดต่อไม่ได้ขออีกทีนึงช้าๆชัดๆ0883314414ค่ะอยู่ที่ไหนอาจารย์อยู่ไหนอยู่ขอนแก่นค่ะก็ดูดวงฟรีใช่ไหมคะอาจารย์ฟรีตลอดชีวิตค่ะโทรมาได้เลยแล้วมีที่แนะนำอะไรบ้างคะที่ที่จังหวัดของอาจารย์มีเอลิเมนทัลเดี๋ยวก่อนก่อนคุยต่อมีเอลิเมนทัลวันคุณแบงค์นะคะวันที่2กรกฎาคม2530ค่ะอยากเสริมโชคลาภค่ะอยากเสริมโชคลาภถามใครถามอาจารย์มี1มี2ชื่ออะไรนะอาจารย์ต่ออาจารย์ไม่ตายปิดทองพระประธานเลยค่ะตรงไหนตรงไหนปิดทองพระประธานตรงที่ช่วงหน้าอกท่านเนี่ยค่ะด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายของพระของพระนะคะกี่แผ่นดีคะสัก10แผ่นนะคะถ้าเราหาที่ติดพระประธานไม่ได้อะค่ะก็จะมีพระที่อยู่รอบๆที่เขาให้ติดทองได้ติดทองอะค่ะอ๋อก็แปะได้เน้นที่องค์ใหญ่ๆหน่อยเน้นที่องค์ใหญ่ๆหน่อยนะครับอีกนิดนึงในส่วนของโชคลาภของคุณแบงค์เนี่ยคือจริงๆเนี่ยโชคลาภของเราเนี่ยมันมาจากสิ่งที่เรากระทำเองการปิดทองเป็นการเสริมเหมือนกับว่าโชคลาภที่เราทำมาเนี่ยมันจะถึงแล้วการเสริมก็คือให้มันเร็วขึ้นแต่ทีนี้จะเสริมไม่ใช่สิจะทำให้มีการโชคลาภมีอย่างต่อเนื่องทำยังไงก็สังฆทานบ่อยๆใช่ไหมทำสังฆทานใส่บาตรบ่อยๆนะครับอีกนิดนึงก็คือให้เงินคุณพ่อคุณแม่สำคัญเลยนะคะใช่ให้มากไหมเนี่ยให้ค่ะให้ทุกเดือนค่ะให้20บาทไม่ถึงแล้วอาจารย์อ่ะก็ให้อยู่ค่ะคือถ้าบางทีไม่ได้ให้เงินก็จะเป็นซื้อของให้ค่ะเหมือนอยากได้อะไรแล้วก็ซื้อให้อย่างเงี้ยค่ะเห็นอาจารย์นัทเคยแนะนำเรื่องการทำบุญให้ใส่บาตรยังไงน้องเจนี่ชำนาญมากอาจารย์ก็ให้ใส่บาตรก็คือถ้าเราไม่สะดวกนะคะที่จะไปทำบุญนะคะแต่ขอให้ใส่ทุกๆวันนะคะตั้งใจก็คือนึกถึงภาพพระค่ะใส่ในนี้ก็ได้ค่ะกระปุกคือหลังจากทานขมิ้นชันเสร็จหมดแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมนะคะทานขมิ้นชันนะคะก็เวลาทานหมดแล้วนะคะสามารถเอากระปุกเนี่ยค่ะเป็นบาตรพระได้ค่ะหย่อนทุกวันนะคะก็ก่อนหย่อนก็ท่องคาถามหาจักรพรรดินะคะ108จบแล้วก็อธิษฐานบุญนี้ให้กับถวายแด่พ่อพระพุทธเจ้าค่ะแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรแล้วแต่เราค่ะที่เราจะให้แล้วก็หย่อนไปทําทุกวันนะคะพอเต็มสะดวกก็เอาเงินตรงนี้ไปค่ะไปทําบุญทําสังฆทานก็ได้อะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่เรานะคะนี่เป็นทริคง่ายๆนะครับสามารถทําได้ถ้าหลายคนทุกวันนี้คือโดยเฉพาะคนกรุงเทพเนี่ยช้ามาต้องรีบไปทํางานแล้วค่ะบางทีก็หาพระไม่ได้หรือจะใส่บาตรก็ไม่มั่นใจนะครับก็ใช้วิธีนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะก็มีการเสริมเรื่องโชคลาภด้วยไม่ใช่เฉพาะของคุณแบงค์นะทุกคนสามารถทำได้นะครับไม่จำเป็นต้องกล่องนี้นะกล่องอะไรก็ได้อาจารย์เมตตามีเคล็ดลับการทำบุญช่วงสงกรานต์ไหมคะช่วงนี้ใกล้สงกรานต์แล้วสงกรานต์ใช่ไหมคะ
ช่วงนี้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสงกรานต์เลยนะคะก็ทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือนะคะก็จะได้เสริมตัวเราด้วยไถ่ชีวิตโคกระบือนี่ไปให้อาหารได้ไหมคะให้ได้ค่ะแล้วก็มันจะมีตู้ที่วัดอะไรเงี้ยถ่ายชีวิตโคกระบือแล้วก็ร่วมบุญกับเขาโอเคค่ะก็คือจริงๆอ่ะตลอดช่วงเดือนเมษาเนี่ยสามารถทำได้ทั้งเดือนมันเป็นลิมิตที่อาจารย์ได้มาในพิธีเป่ายันที่ผ่านมานะครับให้ทำตั้งแต่ตอนนี้จนถึงช่วงสงกรานต์พอเลยสงกรานต์ไปแล้วเนี่ยถามว่าพลังบุญเนี่ยตอนนี้จะถึงช่วงสงกรานต์มา 100% พอเลยไปมันจะลดลงเราสามารถทำได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมคะในช่วงนี้ใช่ใช่ยิ่งทำได้ยิ่งดีนะครับซึ่งวันนี้เราคณะเราก็ไปทำมาค่ะมีภาพไหมคะอาจารย์ยังเดี๋ยวติดไว้ก่อนเอาไว้ติดได้เนาะคือเนื่องจากที่คณะเราไปทำเพราะอะไรวันนั้นน่ะอาจารย์เมื่ออาจารย์สื่อมานะครับพวกเราก็ร่วมสมทบเงินเป็นเงินเท่าไหร่นะครับ 2,510 บาทครับ 2,510 บาทนะครับเราก็เอาเงินจำนวนนี้ไปทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือที่วัดกู้ที่วัดกู้ค่ะเกตใกล้ๆบ้านอาจารย์แหละใช่ค่ะนะครับแล้วก็ไปถือโอกาสไปกราบพระแม่สุนทาด้วยค่ะด้วยพลังในร่มที่เพื่อที่เรารู้จักกันค่ะพอไปเราก็เจอท่านใช่ไหมท่านมาสงเคราะห์ใช่ค่ะก็ทุกคนสามารถทำได้นะครับเรื่องการทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือไม่ใช่โคโยตี้นะโคกระบือนะค่ะแล้วหลังจากการเป่ายันนะคะอาจารย์เอก็ได้เดินทางไปเชียงใหม่ใช่ไหมคะจะไปสงเคราะห์ที่นู่นไปสงเคราะห์คนที่เชียงใหม่ใช่ค่ะอาจารย์จะไม่ค่อยว่างใช่อาจารย์ยังไม่ค่อยมีโอกาสมาใช่ค่ะเพราะอาจารย์ก็จะเจอภารกิจเยอะจะเจอหน้าพวกเราอะนะคะคงไม่เบื่อเนาะเจอหน้าอาจารย์โอ้ก็เบื่อแล้วต้องอาจารย์คนอื่นเนาะใช่เดี๋ยวก็จะมีอาจารย์ท่านอื่นก็มาสลับมาวนเวียนเปลี่ยนนะครับแล้วครั้งก่อนที่อาจารย์เอได้เดินทางไปอุดรนะคะเห็นว่าไปส่งเคราะห์แม่คุณแม่ของอาจารย์เมตตาค่ะเล่าให้ฟังหน่อยเดี๋ยวให้อาจารย์อีกท่านเล่าดีกว่าไม่ทราบว่าช่วงแรกเวลาใกล้หมดยังนะครับคงมันจะเหลือไม่มากนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์อาคมเล่าช่วงนั้นดีกว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วอาจารย์อาคมค่ะใครเจ้าตัวเป็นคนเล่านะคะใกล้จะหมดเวลาก็อยากในหนึ่งนาทีในช่วงที่สองนี้อยากให้อาจารย์เมตตาปราณีนะคะฝากอะไรนิดนึงค่ะก็ช่วงนี้นะคะใกล้สงกรานต์แล้วนะคะบุญที่เราจะทำง่ายๆนะคะก็มีเหมือนอย่างที่บอกก็คือไถ่ชีวิตโคกระบือนะคะแล้วก็ถ้าอยากเสริมดวงให้กับตัวเองอะค่ะก็ใส่บาตรตอนเช้าหรือถ้าไม่ได้ก็ถวายสังฆทานปล่อยปลานะคะเพื่อเสริมดวงให้กับตัวเองโชคลาภวาสนาการงานได้หมดเลยค่ะก็ฝากให้อยากสะสมบุญบารมีกันนะคะก็ถามว่าชีวิตเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ก็อยากให้เร่งกันสะสมบุญเนาะค่ะก็หมดเบรกในเบรกที่2หมดขอบคุณอาจารย์เมตตามากเลยค่ะที่มาให้ความรู้แล้วก็แนะนำอะไรดีกับเราอะไรอย่างนี้นะคะที่เราประสบการณ์ที่ผ่านมาดีๆมาฝากเรานะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกนะครับเดี๋ยวพบกันในเบรกที่3ตอนนี้ขออนุญาตพักก่อนค่ะWhat is it?